การพัฒนาศรีราษฎร์ยังคงก้าวอย่างมั่นคงและแน่วแน่ในการเตรียมพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการทำงานและนำนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์มาใช้ในปี 2560ดังนั้นศรีราษฎร์จึงนำนโยบาย 6S มาขับเคลื่อนทั้งองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกิดได้ขึ้นจริงซึ่งประกอบด้วย S ตัวที่ 1 Speedชาวศรีราษฎร์ต้องดำเนินการต่างๆให้เร็วทำงานแข่งกับเวลาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ S ตัวที่ 2 Smartness บุคลากรต้องเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น S ตัวที่ 3 Smoothness การทำงานที่ราบรื่นร่วมมือประสานการทำงานร่วมกันสามารถคิดและทำงานได้อย่างเป็นระบบS ตัวที่ 4 Slimness โดยการนำ Lean Management มาใช้ตัดขั้นตอนที่ไม่จะเป็นออกทำงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น S ตัวที่ 5 Sufficient Economy โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในศรีราษฎร์ตั้งอยู่บนฐานขององค์ความรู้และความมีคุณธรรม S ตัวสุดท้ายศรีราษฎร์ Cultureนำวัฒนธรรมศรีราษฎร์มาเอื้อต่อการทำงานซึ่งคนศรีราษฎร์ที่ได้รับการปลูกฝังหล่อหลอมและยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและจากที่กล่าวมานี้เราจะมุ่งมั่นพัฒนาไปด้วยกันโดยใช้นโยบาย 6S เป็นตัวกำกับทิศทางในการดำเนินสู่ไทยแลนด์ 4.0 และความตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากชาวศรีราษฎร์อย่างต่อเนื่อง